มันไม่ได้ปะโอเคเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือรายการ Day to See Movie Fanpage และวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับคลิปรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The 100 100ขาครับซึ่งสำหรับ100ขาเนี่ยผมก็ได้รอดสื่อครับจากทางเนโรวิทหนังฟิล์มก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายมากๆนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ไปดูรอบสื่อในวันนี้ครับขอบคุณมากฮะก็ The 100 100ขาเนี่ยเรื่องราวของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ฮะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเข้าไปกักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งครับตามมาตรการของรัฐซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับว่าในโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยมันเป็นที่แฝงตัวซ่อนตัวของบางสิ่งที่ชั่วร้ายครับซึ่งมันจะพาพวกเขาไปเจอกับเหตุการณ์สุดสะพรึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะรอดไปจากมันได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน The 100 100ขาครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดแยกเป็นข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าผมเนี่ยจะพูดไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะแบบแทรกข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเข้าไปข้างในเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราก็รีวิวหนังมอนสเตอร์ไทยเรื่องนี้เรื่องที่3แล้วนะฮะเรื่องแรกก็ไลโอตามด้วยบึงการแล้วก็มาเป็นเดวันฮันเวดซึ่งไลโอกับบึงการเนี่ยพูดตามตรงว่าค่อนข้างผิดหวังครับและนั่นทำให้ความคาดหวังของผมกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต่ำลงมากครับและวันนี้พอได้ไปดูหนังในรอบกาล่าแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่า The 100 100ขาเนี่ยคือหนังมอนสเตอร์ไทยที่ดีที่สุดในปีนี้เลยฮะเรื่องแรกเนี่ยคือในเรื่องของ Mood and Tone ของหนังครับตัวหนังเนี่ยมันสามารถสร้าง Mood and Tone ที่คงที่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยฮะมันดูจริงจังสม่ำเสมอแล้วก็ไม่หลุดโทนครับทางด้าน CGI เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมากครับทั้งพวกตะขาบที่อยู่ตามอาคารรวมถึงตัวมอนสเตอร์เองเนี่ยมันก็ดูดีมีความสมจริงและก็เนียนตามากขึ้นมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการดีไซน์ตัวของมอนสเตอร์ที่เป็นตะขาบไอ้ตะบองพรัมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูลึกๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความแปลกใหม่มากนักแต่ว่าภาพรวมของมันเนี่ยก็สร้างออกมาได้น่าสนใจมีความเฉพาะตัวน่ากลัวน่าขยะแขยงแล้วก็สามารถสะกดสายตาของคนดูได้ครับอีกทั้งไอ้ตะบองพรัมตัวนี้เนี่ยมันยังมีกลิ่นของพวก The Thing พวกมอนสเตอร์จากเกม Resident Evil ภาคแรกด้วยนะซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจแล้วก็ดูดีมากครับบรรยากาศของหนังเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับมันวังเวงไม่น่าไว้วางใจกดดันมีการปั่นหัวคนดูซึ่งถือว่าทำได้ดีฮะแล้วก็มีเรื่องของจัมป์สแกร์เข้ามาซึ่งจังหวะจัมป์สแกร์เนี่ยถือว่าทำได้โอเคฮะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แบบตกใจแรงมากก็มีสะดุ้งเป็นพักๆครับสืบเนื่องจากเรื่องของบรรยากาศเนี่ยทางด้านของซาวด์ดีไซน์ก็ดีมากฮะจากที่ผมเคยบอกว่าไลโอเนี่ยเสียงมันแบบมันน่าตกอ่ะเสียงมันไม่ดีเว้ยแต่ว่าเขาสามารถทำเสียงของตะขาบมันจะมีเสียงแบบแกรกๆกรกๆเหมือนแบบขากระแทกกันเหมือนแบบป้องของมันกระทบกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็มันสามารถสร้างบรรยากาศที่วังเวงแล้วก็เหมือนมันจะโผล่มาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้ดีมากครับอีกทั้งในด้านของซาวด์สกอร์พวกดนตรีประกอบเนี่ยก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ดีมากฮะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของพวกดนตรีประกอบเสียงประกอบทั้งหลายทั้งแหล่การแสดงครับนักแสดงนำเนี่ย 90% ของเรื่องแสดงดีฮะมันจะมีบางจุดที่แบบไดอะล็อกแปลกๆบ้างการกระทำบางอย่างแม่งแบบบ้างแต่ที่แย่มากเลยเนี่ยคือเรื่องของเอ็กซ์ต้าครับมีเอ็กซ์ต้าหลายคนที่แบบเล่นใหญ่เกินเบอร์เวอร์วังอลังการมากแล้วแบบทำไปทำไมอ่ะอย่างเช่นมันจะมีตัวละครตัวนึงเว้ยมันเจอความน่ากลัวแล้วมันก็แบบวิ่งตะโกนโอ้วิดเนอร์วิดเนอร์ชิวชิววิ่งตะโกนแบบวิ่งลงบันไดแล้วก็ตะโกนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วทำไปทำไมคือแบบอะไรของมึงวะทำอีอย่างวะนี่มันจะมีตัวละครอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ก็โชคดีครับที่พวกเฮียเนี่ยแม่งตายเร็วนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยคงน่ารำคาญไปทั้งเรื่องครับต่อมากับด้านของการเล่าเรื่องครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำทั้งด้านของการเล่าเรื่องได้ดีกว่าของไลโอกับเดอะเลกนะคือเดอะเลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สมูทครับมันเร็วไปแล้วก็ตัดต่ออะไรก็ไม่รู้อะส่วนไลโอเนี่ยมันก็จะมีจังหวะแบบแฟลชแบ็กอย่างวะอยู่เยอะกลับกันครับเดอะวันฮันเดรดเนี่ยผมว่ามันเล่าออกมาได้กลมกล่อมนะมันไม่ดียอดเยี่ยมหรอกแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มันก็แบบดูเพลินๆได้จังหวะค่อนข้างดีมีความลื่นไหลขึ้นเยอะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงเนี่ยขาดกันเกินไปบ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยรอฟังกันครับก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ถ้าให้พูดภาพรวมเนี่ยถือว่ามันโอเคครับ
มันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ดีคือบทโดยรวมเนี่ยมันก็ทำออกมาได้แบบสนุกน่าติดตามดีแต่ว่ามันจะยังมีบางจุดที่ไม่ค่อย make sense มีตัวละครบางตัวในบางสถานการณ์ที่มันแบบโง่ไปนิดนึงแล้วก็ในช่วงองค์หนึ่งถึงครึ่งเรื่องเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเนี่ยมีความหงุดหงิดขัดใจพอสมควรครับแต่พอหนังมันผ่านครึ่งเรื่องไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหนังเนี่ยมันสนุกขึ้นระทึกขึ้นทุกอย่างมันทวีความดีขึ้นน่ะทำให้ผมรู้สึกเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้จนจบเลยฮะแล้วก็ในจุดที่ไลโอเนี่ยมีปัญหาหนักมากอย่างเรื่องของดราม่าที่ไลโอเนี่ยมันพยายามยัดเยียดเข้ามาครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการแฟลแบ็กระหว่างเรื่องเหมือนกันแต่ผมมองว่าประเด็นที่มันเล่าเนี่ยมันไม่ได้เกลียดเหมือนไลโออ่ะมันอยู่ในจุดที่กำลังดีฮะมันไม่ดูยัดเยียดแต่ว่ามันก็ไม่ดูแบบยอดเยี่ยมอ่ะคือผมมองว่าดราม่าประมาณเนี้ยถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ดูยัดเยียดจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของประเด็นดราม่าเนี่ยมันมีน้ำหนักกับคนดูมากกว่าไลโอเยอะมากครับในเรื่องของสิ่งที่มันเนี่ยนำเสนอออกมาครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นดาบสองคมของหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยคือตอนจบของมันครับตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องมาต่อยอดครับซึ่งมันทำออกมาได้น่าสนใจมากแต่ปัญหาคือมันมีการเสิร์ฟตัวละครโง่ๆในตอนจบครับโอเคถ้าดูอนาคตของแฟรนไชส์เนี่ยมันก็น่าสนใจกับการต่อยอดครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไร้ตรรกะจนเกินไปจนผมแบบแอบหงุดหงิดอยู่ไม่น้อยเลยครับกับการที่ให้ตัวละครที่มันทำอะไรที่มันฉลาดมาทั้งเรื่องเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งเหมือนกับแบบเหตุการณ์ที่ตัวละครเนี่ยมันได้เจอมาได้ผ่านมามันไม่นำมาเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้เลยอ่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมขัดใจนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นั่นจะเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำพลาดพอสมควรคือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับมันออกแบบตัวละครได้แบนราบมากๆเลยอ่ะคือมันพยายามจะแบบใส่ปมใส่ปัญหาให้ตัวละครต่างๆแต่ว่ามันยังไม่มากพอแล้วก็หนังมันสั้นครับทำให้เวลาที่เล่าตัวละครเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะให้เราเนี่ยอินกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญแล้วก็เอาใจช่วยกับตัวละครนั้นๆได้ครับก็ถือว่าจุดนี้เนี่ยต้องปรับปรุงแล้วก็น่าเสียดายมากฮะสรุปแล้วโดยรวม The 100 ร้อยขาน่าจะเป็นหนังมอนสเตอร์ไทยที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วครับบทของมันเนี่ยอาจไม่ดีมากนักแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแย่ตัวหนังเนี่ยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามสนุกระทึกบันเทิงออกแบบเรื่องของมอนสเตอร์ได้น่าสนใจแม้ตัวหนังจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่โดยรวมมันก็เป็นหนังไทยที่โหดและสนุกเรื่องนึงครับซึ่งถ้าใครกลัวตะขาบเนี่ยก็อาจจะช็อกได้เลยนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันหยิบมาใช้แบบบึ้มๆคือลือเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปสนับสนุนหนังไทยที่แปลกใหม่ในโรงภาพยนตร์กันครับ 6.5 เต็ม 10จากทางเราครับถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The 100ร้อยขาฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ